สวัสดีครับขณะนี้ NC Team Service นะครับของเราก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามีงานที่บ้านของคุณนิวนะครับที่สังคมสงเคราะห์ซอย16นะครับลาดพร้าวนะเรามาทำอะไรบ้างนะครับเดิมทีตำแหน่งตู้ปลาใบนี้นะครับ60/24ใบนี้นะฮะเป็นที่อยู่ของตู้ปลาใบเล็กใบนี้นะครับ36/20นะฮะแต่ว่าปลาในตู้นี้เนี่ยก็คือปลาตัวนี้นะครับมันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็มีความรู้สึกว่าอึดอัดนะครับแล้วก็ขยับขยายตู้ปลาใบใหม่เป็น60/24/24นะครับงานตู้ของร้านโยตู้ปลานะครับเรามาสลับที่กันนะครับเดิมทีตำแหน่งนี้เป็นตู้ใบนี้มีปลานะครับแล้วก็แยกแพ็คปลาออกนะครับย้ายตู้ไปฝั่งนี้นะครับติดตั้งใหม่เพื่อที่จะเลี้ยงปลาเสือตอนะครับส่วนใบนี้ก็เป็นตู้ใบใหม่นะครับตั้งคู่กันกับ60/24/30นะครับซ้ายปลาแดงนะครับขวาทองมาเลย์นะฮะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ NC ทำการติดตั้งนะครับตั้งระดับนะครับร่วมทีมกับร้านโยทู่ปลานะฮะ ติดตั้งปั๊มน้ำนะครับวัสดุกองต่างๆนะครับตู้ปลาใบนี้60/24นะครับเราใช้กองเป็นหูช้างนะฮะด้านซ้ายเพราะฉะนั้นพอเวลามองตรงหน้าเลยเนี่ยเราจะเห็นตู้ปลาเต็มเฟรมนะครับเต็มเฟรมนะครับมองไม่เห็นกองภายในตู้ปลานะครับเห็นเต็มๆสวยงามมากนะฮะไปดูใกล้ๆกันฝาใช้เป็นแบบอะคริลิกนะครับ2ตอนหน้าหลังนะใช้หลอดไฟ2หลอดครับซินวานีอควาสตาร์นะฮะกองล่างก็ครึ่งตู้นะครับ30นะครับ30 20 15นะครับวัสดุกองใช้เป็นเคลบอนกับเนตลิงรวม8แพ็คนะฮะแล้วก็ปั๊มน้ำใช้เป็น AT 6000นะครับ6000ลิตรวิ่งท่อ6ขุนนะครับกำลังแรงสะใจนะครับปั๊มลมใช้2ตัวนะครับปั๊มลมหลักตัวหนึ่งนะฮะพีรีฮา 2,000 นะครับกับYD 8,000 นะครับสำรองไฟตัวหนึ่งปลาจะได้อยู่สบายสบายนะครับส่วนตู้ใบนี้เดี๋ยวรอปลาเสือตอมาลงไม่แน่ใจว่าจะกี่ตัวนะครับโปรเจกต์หน้าอาจจะได้มีโอกาสได้เห็นนะครับวันนี้ NC Team Service ก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตู้ทั้ง3ใบจะเห็นว่ามียูเนียนสไตล์นะครับ1จุดนะครับ2จุดด้านนี้นะครับแล้วก็3จุดนะครับด้านนี้ยูเนียนสไตล์เป็นการเจาะรูตู้ปลานะครับเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนน้ำได้ง่ายนะครับแล้วก็เติมน้ำได้ง่ายนะครับโดยการเสียบยูเนียนเข้าไปปุ๊บหมุน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 นะครับถ้าถ่ายน้ำก็บิดออกเติมน้ำก็เติมน้ำเข้าได้เลยนะครับสบายสบายโอเคเรียบร้อยนะครับวันนี้มิชชั่นคอมพลีทนะครับขอบคุณคุณนิวนะครับขอบคุณคุณตั้มที่ไว้วางใจในบริการของเรา NC Team Service ขอบคุณครับสวัสดีครับ